ทำนายความฝันฝันว่าล้างหน้าแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองกำลังล้างหน้าล้างตาแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ออราเคิลชุดทำดีสมหวังของอาจารย์สมบูรณ์ทำนายดวงค่ะใช้ทั้งหมด6ใบค่ะฝันว่าล้างหน้าแปลว่าอะไร1 2 3 4 5เหมือนท่านตัดใจจากแฟนเก่าไม่ขาดนะ6ฝันว่าล้างหน้าแปลว่ามีดวงได้ไปงานศพมีดวงจะได้ไปงานศพหรือหมายถึงการสูญเสียคนรักการเลิกลากับคนรักการเลิกลากับคนรักไม่จากเป็นก็จากตายการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนคุณอะยังตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้นะยังตัดใจไม่ได้มีคนมาจีบแต่คุณไม่เล่นด้วยคุณสร้างกำแพงนี่คือกำแพงอะคุณอะสร้างกำแพงปิดกั้นเวลาใครมาจีบคุณก็ไม่เปิดใจรักใครง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าคุณระแวงคุณรับมีดเตรียมคุณกลัวว่าคุณจะต้องกลับไปเจ็บช้ำหรือเสียใจแบบในอดีตที่ผ่านมาทุกวันนี้คุณมีความสุขกับการเล่นอินเทอร์เน็ตดูดวงออนไลน์อ่านหนังสือออนไลน์คุณมีความสุขกับการอ่านหนังสือคุณมีความสุขกับการเรียนหนังสือคุณมีความสุขกับการเล่นเน็ตค่ะทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะคะใช้ไพ่ชุดนี้ค่ะเรามาดูเลขนำโชคนะคะหนึ่งสามห้าเลขนำโชคหนึ่งอาทิตย์อังคารพฤหัสค่ะเลขนำโชคนะคะหนึ่งสามห้าค่ะท่านใดต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปคุณสามารถกดดูที่อยู่ไลน์ได้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ